6กับนีน่าค่ำนี้นะคะเรื่องแรกเป็นเรื่องของพี่สรยุทธกับทีมงานที่ออกลุยน้ำท่วมกันทุกวันจนเจอดีเลยละค่ะมาตะลุยทำข่าวน้ำท่วมแถวหมอมหิดลศาลายาเมื่อคืนก่อนนะคะเฮียสอกับทีมงานเรื่องเราก็เจอน้องงูเหลือมตัวเท่าแขนหนีน้ำขึ้นไปนอนพาดอยู่บนต้นไม้ข้างทางกับคุณกาโอ้ยก็เลยจอดรถส่องไฟแยงกันเนี้ยแหละจ้ะจับเลยจนงูตกกระจายตื่นทีนี้แหละโอ้ยกรี๊ดปอแตกเลยแล้วค่ะคุณเอ้ยเขาตอนนี้ขึ้นอยู่ในเครื่องเลยบอกเขาโอ้ทั้งใหญ่ทั้งยาวแล้วก็เลื้อยเร็วด้วยนะคะเป็นใครก็ต้องกรี๊ดดังแบบนี้แล้วค่ะมาต่อกันด้วยกิจกรรม Big Cleaning Day ของคุณหมอแล้วก็คุณพยาบาลที่เชียงใหม่ชมเลยค่ะโรงพยาบาลแมคคอมิกเชียงใหม่เปิ้ลขอจัดบิ๊กคลีนนิ่งทั่วเมืองเชียงใหม่กับเขาบ้างนะเจ้านี่คุณหมอกับพยาบาลก็ยกกันมาทั้งโรงพยาบาลไม่เว้นแม้แต่คุณหมอแสงโรจน์ท่านผอ.อุตายตายทั้งมาคุยขยะทั้งมาลอกท่อโอ้ยแถมยังลงตรวจคนไข้ด้วยตนเองอีกต่างหากนะคะอู้หู้จะขยันไปไหนเจ้าผอ.เจ้าเป็นผอ.ที่ขยันจริงๆเลยนะคะปิดท้ายเก็บตกวันนี้คุณผู้ชมคะเราจะพาคุณผู้ชมไปที่เกาหลีใต้ไปดูห้างสรรพสินค้าแห่งหนึ่งนะคะเขาออกมาเอาใจลูกค้ารับคริสต์มาสก่อนใครแต่จะด้วยวิธีไหนชมเลยค่ะWatch out. You better not cry. โอ้โหซานต้ามาแต่ไก่โหดเลยนะคะคุณขาก็ห้างในกรุงโซนสิคะจับรปภใส่ชุดขาวแดงโปะคราวขาวเวอร์เข้าไปเยอะๆแค่นี้ก็ได้บรรยากาศคริสต์มาสลูกค้าเลิฟๆชอบใจกันใหญ่เอ้าอึดอึดโอ้โหเหล่าร้ายหลีกไปให้ไกลระวังเจอซูเปอร์คิดของซานต้านะตะเองรปภ.ห้างนี้ต้องทำงานหนักหน้าดูเลยนะคะปิดท้ายกันด้วยคำคมดีกว่าค่ะคำคมของเราวันนี้มีอยู่ว่าแม้ท่านจะมิได้อุ้มท้องเจ้าแม้บางครั้งมิคอยเฝ้ายามเจ็บไข้แต่ท่านนั้นคือพ่อคือดวงใจคือผู้ให้กำเนิดเกิดลูกยาส่งมาจากคุณพัชยารัตนโมรานะคะจังหวัดปราจีนบุรีเดี๋ยวของรางวัลเหล่านี้จะส่งไปให้คุณถึงบ้านเลยค่ะวันนี้หมดเวลาของเก็บตกแล้วก็นีน่าแล้วนะคะกลับมาพบกันใหม่วันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะเจ้าของคลิปรับรางวัลด้วยค่ะ